Get ready with me อีกแล้ววันนี้ทุกคนรีเควสต์มาก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย morning routine แต่งหน้าแล้วครั้งนี้ก็ต้องอะไร morning ต้องคู่กับ evening ไม่ใช่ต้องคู่กับ night นั่นเองก็คือวันนี้เราก็จะมาทำ night routine นะทุกคนซึ่งสภาพผิวของเราเนี่ยเราอะเพิ่งไปแบบทุบหน้าทำหน้ามานะกับพี่ต่อก็คือล่าสุดเนี่ยเราเนี่ยได้ไปทำตัวรีจูรันกับในโซชาแนลมาก็คือจะเห็นว่ามันก็อาจจะมีรอยเข็มทั่วหน้านิดนึงมันก็เลยถือว่าเป็นอะไรเลิกงามยามดีที่จะมาทำในรูทีนเนี่ยให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าในรูทีนก็จะทำแล้วก็เราก็จะมาทำถึงเรื่องแบบวิธีการดูแลตัวเองหลังการทำหัตถการด้วยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเลิกงามยามดีที่สุดก่อนที่เราจะไปเริ่มนะเราก็ต้องใส่หมวกก่อนเพื่อที่ผมจะไม่ได้มากินสกินแคร์อะอย่างแรกอะทุกคนเวลาที่เราไปทำหัตถการมาไม่ว่าจะเป็นแบบพีโคหรือว่าการฉีดหน้าใดๆอะสิ่งที่เราชอบมากเลยคือการมาร์กหน้าซึ่งหลายๆคนจะถามว่าควรจะมาร์กหน้าตอนไหนดีคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทาสกินแคร์เสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาร์กปั๊บมันก็จะเป็นการเหมือนออกครูซีเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันน้ำระเหยจากผิวแต่ว่าโดยส่วนตัวของเราอะเราอะเป็นคนชอบมาร์กหน้าก่อนแล้วก็ทำให้แบบทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วค่อยลงสกินแคร์ต่อเนี้ยจะเป็นแบบสิ่งที่เราชอบทำมากกว่าซึ่งเอาจริงๆนะมันสามารถทำได้หมดเลยไม่มีถูกผิดปากมันไม่แดงมันไม่มีแรงพูดอะเนาะก็ต้องขอทาลิปนิดนึงซึ่งลิปอะใช้ตัวเดิมเลยอุ๊ยสลับข้างนี่อิงกูทุกคนตัวนี้เราอะใช้ทั้งวันกลางคืนเลยนะทุกคนแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาจะมีตัวเหมือนแบบSPF สั่นกันแดดอยู่ด้วยดังนั้นก็ถ้าใครมีงบซื้อตัวเดียวอ่ะก็ซื้อตัวของกลางวันก็ได้แล้วก็มาทากลางคืนไปเลยเชิดๆไม่ติดอ่ะสเต็ปแรกพูดมาเยอะละมาร์กหน้าขอหันไปหานิดนึงเราใช้อันนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งไปทำหัตถการมาดังนั้นเนี่ยเราควรจะหามาที่มันช่วยในการฮิลลิ่งซึ่งตัวนี้เลยเซนเทล่าของสกิน1004ตัวนี้มันก็จะช่วยในการแบบฮีลลิ่งผิวได้ดีเพราะว่ามันเป็นเซนเทล่านะทุกคนซึ่งตัวนี้มันแบบมีความคล้ายคลึงกับดร.จาร์ดแต่ว่าราคาถูกกว่าใครที่อยากได้ก็หาซื้อได้เลยที่แบบร้านอะไรนะที่มันขายแบบสกินแคร์ที่แบบออร์แกนิกอ่ะทุกคนมาไปเลยระหว่างมาร์กเสร็จเราก็จะมาแบบพูดเมาท์มอยเรื่องที่ไปทำหน้ามาเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เรื่องรีจูรันเพราะช่วงนี้รีจูรันมันมาฮิตมากๆแต่จริงๆเราอะรู้จักรีจูรันมาประมาณแบบ 2-3 ปีแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันแบบยังไม่ได้ถูกต้องยังไม่ได้เอาเข้ามาถูกต้องคือยังไม่ได้แบบจดอย.ไทยแต่ว่ามันก็มีแบบรุ่นพี่หลายๆคนที่แบบเอ้ยเขาไปลองมาที่เกาหลีแล้วเขาก็แบบแอบฮิ้วมาลองฉีดกันซึ่งตัวรีจูรันเนี่ยเอาจริงๆนะถามว่าฉีดครั้งเดียวได้ผลไหมเอาจริงๆมันต้องต่อเนื่องประมาณ 2-3 รอบนะทุกคนเพราะว่าตัวรีจูรันเนี่ยมันคือสารสกัดที่ได้จากปลาแซลมอนซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีโครงสร้างคล้ายกับตัว DNA ก็คือตัวโพลีนิวคลีโอไทด์นั่นเองทุกคนซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยในการเหมือนกระตุ้นคลาเจนกระตุ้นอีลาสตินให้กับผิวถ้าฉีดไปเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นกระตุ้นคลาเจนกระตุ้นอีลาสตินทำให้ผิวเราเนี่ยดูฟูช่วยเรื่องไฟลิงเคิลเล็กๆบนผิวได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะช่วยได้ในคนที่แบบอยากผิวเงาผิวโกลแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนอ่ะมันต้องฉีดต่อเนื่องอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนงานฉีดฟิลเลอร์ที่เราไปทำมาตอนแรกนะตอนแรกเลยที่เราไปทำอ่ะเราฉีดฟิลเลอร์เนื้ออ่อนไปใต้ผิวก่อนอันนี้มันจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะด้วยความที่ฟิลเลอร์อ่ะเวลาฉีดไปแล้วมันก็จะอยู่ใต้ผิวไปเลยแล้วมันก็จะเห็นผลตั้งแต่วันแรกหลังการฉีดเลยแต่ว่าตัวรีจูรันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฟิลเลอร์มันไม่ใช่ตัวไฮยาแต่ว่าตัวยาของมันเนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากตัวปลาแซลมอนซึ่งไม่ใช่แซลมอนธรรมดาด้วยเป็นแซลมอนป่าที่ปราศจากเชื้อโรคอันนี้คือบริษัทยาเขาบอกมานะทุกคนถ้าอยากเห็นผลทันทีอ่ะเราก็แนะนำว่าสามารถใช้ร่วมกับการฉีดแบบฟิลเลอร์เนื้ออ่อนที่เราแบบพูดไปในคลิปที่แล้วได้เลยแล้วก็อีกตัวนึงที่เราไปฉีดมาเนี่ยก็คือตัวเมโซชาแนลซึ่งเมโซชาแนลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถามว่ามันคืออะไรที่จริงเมโซชาแนลเนี่ยมันมีมานานแล้วคำว่าชาแนลเนี่ยเป็นเหมือนชื่อการค้าทุกคนคือตัวยาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเมโซที่แบบมันจะเป็นเมโซตัวนึงซึ่งเขาก็จะเรียกชื่อตัวเนี้ยว่าชาแนลแต่ว่ามันมีชื่อเฉพาะของมันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเพราะว่าอยากให้มันแบบดูแพงอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราจะเปิดร้านนะเราก็จะทำเมโซตัวเนี้ยแต่ตั้งชื่อใหม่เป็นอะไรรู้ไหมเมโซฟอร์ด
Ranger Raptor ก็มันคือชื่อการค้าทุกคนที่จริงมันก็เคยแบบมีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรซึ่งกลไกของมันเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่คล้ายกับลีจูรันเลยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปผสมกันเลยแล้วก็ฉีดมาครั้งเดียวมันก็จะได้เสริมผลลัพธ์การทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นได้ถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ดีเนี่ยต้องทำต่อเนื่องประมาณแบบ 3-4 รอบผิวเราก็จะดูสุขภาพดีดูเงาแล้วก็ดูกระจกมากขึ้นอ๋อระหว่างนี้เรามากินอาหารเสริมดีกว่าซึ่งอาหารเสริมเนี่ยที่จริงโดยปกติอ่ะเราจะกินตอนเช้าโดยตัวที่เรากินประจำนะก็จะเป็นแบบเฮลิโอแคร์แอสตาแซนทีนแต่ว่าวันนี้เรามีอีกตัวนึงที่เราแบบกินเสริมช่วงนี้ก็คือวันสกินจะเห็นได้ว่ากินเกินครึ่งแล้วสูตรนี้มันจะช่วยในเรื่องของแบบแอนทีออกซิแดนต์ช่วยแบบป้องกันผิวเอจจิ้งลดผลจากรังสี UV อะไรแบบเนี้ยสูตรนี้กินละ3เม็ดอ่ะก็กินไประหว่างที่เรามาร์กหน้าอยู่ไหนล่ะระหว่างที่รอเนาะก็เมามอยกันไปเรื่อยถ้าใครอยากมีงานผิวที่แบบผิวเงาผิวสุขภาพดีเนี่ยอย่างแรกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันง่ายสุดแล้วก็แบบช่วยเอฟเฟกต์เรื่องอื่นได้ด้วยก็คือการฉีดโบท็อกซ์นะทุกคนหลายคนไม่รู้ว่าการฉีดโบท็อกซ์พวกริ้วรอยหน้าผากอ่ะมันจะทำให้ผิวตรงหน้าผากอ่ะเกิดอาการแบบเงาแล้วก็โกลว์ได้เลยดังนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าใครแบบอยากผิวหน้าผากโกนอย่างเราแนะนำว่าสามารถไปฉีดโบท็อกซ์ได้เพราะทุกคนน่าจะมีริ้วรอยอยู่แล้วโบท็อกซ์เนี่ยก็คือจะเห็นผลทันทีหลังฉีดประมาณแบบ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วก็จะอยู่ได้นานประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่การใช้ชีวิตแล้วก็แล้วแต่โบท็อกซ์ที่เราฉีดไประหว่างนี้ทาตัวไปด้วยเราจะทาตัวยูซิลิน PH5 ตัวนี้นะตัวใหม่ของยูซิลินที่จะเป็นแบบโลชั่นทาตัวซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความแบบกลิ่นหอมเบาๆแล้วก็แบบมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นกล้วยอ่ะเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกลิ่นกล้วยมากๆแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบซิกเนเจอร์ของ PH5 อยู่แล้วตัวเนี้ยเนื้อมันก็จะเบาสบายนะเบากว่าตัวยูเรียยูเรียเนี่ยเหมาะสำหรับวันที่แบบผิวแห้งมากๆหรือว่าคนที่แบบผิวแห้งมากๆก็ทายูเรียไปเลยแต่ว่าถ้าใครผิวไม่แห้งมากเนี่ยเราแนะนำว่าตัวเนี้ยก็โอเคแล้วก็กลิ่นก็แบบหอมละมุนด้วยแต่ว่าถ้าใครชอบแบบไม่มีกลิ่นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเซรามีได้เลยตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นทาดาตอนนี้ก็คือครบ10นาทีแล้วนะทุกคนจะขอถอดออกนี่คือถ้าใครอยากได้มาสายแบบซูติ้งอ่ะสกิน1004คือทำดีมากนะแล้วก็ราคาถูกด้วยเห็นไหมเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็จะนวดเราจะไม่เช็ดนะทุกคนเสียดายทินเมนลงมาที่คอด้วยคอเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยจะโป๊ะมันจะมี2อย่างที่แบบทำยากมากก็คือคอถ้าแบบหน้าเนี่ยมันยังทำง่ายพวกแบบฉีดโบใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็จะหน้าตึงแต่คอเหี่ยวซึ่งคอเนี่ยง่ายๆเลยดูแลหน้ายังไงต้องดูแลคออย่างนั้นทุกคนใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ใช้เรตินอลแล้วตอนกลางวันก็คือใช้กันแดดง่ายๆเลยถ้าไม่อยากคอเหี่ยวหรือว่าถ้าใครเหี่ยวแล้วอ่ะมันก็จะสามารถใช้โบท็อกซ์ลิฟติ้งได้มาสเต็ปแรกหลังจากที่เราทาไปเราจะทาในกลุ่มของเซรั่มก่อนนะเซรั่มที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นตัวไฮยาเซรั่มซึ่งไฮยาเซรั่มที่เราชอบมากก็คือตัวรอยัลแต่ว่าจะมีอีกตัวนึงที่เราชอบสูสีกันแต่เรารู้สึกว่าวันนี้เราจะเลเยอร์สกินแคร์ค่อนข้างเยอะหน่อย No Expert เนี่ยจะแอบเหนียวไปนิดนึงเราก็จะใช้ตัวรอยัลที่จริงรอยัลเนี่ยต้นกำเนิดของรอยัลเขามาจากงานผมนะถ้าเราจะไม่ผิดอะรอยัลอะมาจากมีที่มาจากทรงผมของแบบผู้หญิงฝรั่งเศสโบราณที่เขาจะเปียเป็นกลมๆอะไรแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าอันนี้ก็คือวิชาความรู้รอบตัวหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทาก็คืออายครีมซึ่งอายครีมเนี่ยหลายๆคนก็จะมาถามเราว่าจำเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราบอกว่าทาอายครีมเดี๋ยวอาจจะมีคอมเมนต์มาด่าว่าทาทำไมใช้อย่างอื่นก็ได้เอาจริงๆอ่ะมันไม่ต้องใช้ก็ได้เราก็ใช้แบบสกินแคร์ที่เราใช้ปกติที่มันค่อนข้างอ่อนโยนเนี่ยขยับมาทาใต้ตาเหมือนที่เราบอกว่าขยับมาทาคอแล้วอีกอย่างนึงขยับมาทาได้ก็คือใต้ตาฟิลใจจอยอ่ะทุกคนตัวแคร์จะแม่เพื่อตัวแม่จะแคร์เพื่อถูกแล้วอ่ะทาตัวนี้นะทาใต้ตาไปเลยเราจะใช้ของครีนี้ตัวนี้เขาจะมีเปปไทด์ช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยใต้ตาได้แต่เอาจริงๆถ้าใครแบบไม่อยากเป็นคนที่แบบวิทยาศาสตร์จ๋าวิทยาศาสตร์สรรพยุตอะไรแบบเนี้ยก็สามารถใช้แบบพ่วงแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากประหยัดอะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีมาทาใต้ตาได้เลยสเต็ปต่อมาเราจะทาเซรั่มอีกจริงๆเราบอกหลายๆคนว่าตอนกลางวันเนี่ยอย่าพยายามเลเยอร์สกินแคร์เยอะแต่ว่า
อ่ะตอนกลางคืนก็สามารถอนุโลมได้นิดหน่อยสามารถแบบเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาได้เพราะว่าเราแบบไม่ได้ไปเจอแดดไม่ได้ไปออกแอคทิวิตี้มันก็เลยแบบจะเสี่ยงต่อการอุดตันลดลงมาแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ผิวเราเนี่ยพร้อมจะรับการบำรุงผิวเราจะทำการแบบ recovery ซ่อมแซมตัวเองตอนกลางคืนดังนั้นเนี่ยก็สามารถถมไปได้ระดับนึงตัวต่อมาที่เราจะทาก็คืออะไรลังโคมเจเนฟีตัวนี้ก็จะเป็นช่วยเหมือนปรับสมดุลตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าแบบเก็บตังค์ใช้เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนแบบตอนแบบเรียนแบบปี4ปี5เงินที่ได้มาน้อยนิดอะก็พยายามเก็บเงินเจียดซื้อสกินแคร์ซึ่งสกินแคร์ตัวแรกๆที่พยายามเก็บตังค์ซื้อตอนเป็นนสพ.ทุกคนก็คือตัวลังโคมเจเนฟีตัวนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่แบบตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันอาจจะมีช่วงที่หยุดใช้บ้านแต่ว่าของมันดีของมันเลิศเนี่ยทุกคนเราก็ต้องกลับมาใช้อยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครขี้เกียจคิดอยากได้เซรั่มที่ช่วยแบบให้ผิวสุขภาพดีเราว่าลังโคมเจเนฟีเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอ่ะต่อมาด้วยความที่มีรอยสิวใช่ไหมเราก็จะทาในกลุ่มของ brightening whitening serum เพื่อลดการสร้างเม็ดสีตัวที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัว Eucerin 2ตัวนี้เลยมันจะเป็นตัวใหม่นะคือเขาจะเป็น2สเต็ปสเต็ป1สเต็ป2ก็คือเขาจะให้ลงสเต็ป1ก่อนแล้วก็ลงสเต็ป2ซึ่งมันก็จะช่วยในการลดเม็ดสีแบบหลายกลไกแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจลง2สเต็ปอะเราว่าตัวนึงที่เราชอบเลยก็คือตัว Eucerin Crystal Serum ตัวนั้นจะมี Thiamidol แต่ว่าเนี้ยเป็นของใหม่เราอยากลองเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น Eucerin ของเกาหลีซึ่งยูเซรีนของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สามารถเอาไทอะมิดอลไปขายได้เนื่องจากแบบเรื่องทางกฎหมายอย.อะไรก็ไม่รู้ของเขายูเซรีนเกาหลีเขาก็เลยคิดค้นตัวนี้มาให้มันแบบประสิทธิภาพมันตอบโจทย์สำหรับคนเกาหลีเอเชียมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสได้แบบเทียบเท่าไทอะมิดอลอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเลยแล้วเราก็ลองใช้ไปเลยสเต็ป2ก็ตอนนี้กี่สเต็ปแล้ววะไม่ได้นับเลยทาแทบคือตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยูซิลินเขาเริ่มมาจับกลุ่มได้ถูกทางแล้วตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะไม่มีแอลกอฮอล์ปกติส่วนใหญ่สกินแคร์ของยูซิลินอ่ะจะมีน้ำหอมประมาณ 90% แต่ว่าตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนี่เห็นไหมสเต็ปต่อมาเราต้องทาแบบพวกมอยเจอไรเซอร์ซึ่งมอยเจอไรเซอร์ที่เราจะทาในวันนี้ก็คือลูกหลักคนเดิมซิกเกอร์พาสBalm B5 แต่ว่าตอนนี้ที่ไทยเขามี B5 Plus มาขายแล้วนะซึ่งเป็นสูตรใหม่ตอนนี้เราใช้สูตรเก่าอยู่เพราะยังไม่ได้ซื้อสูตรใหม่ซึ่งตัวนี้มันเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่แบบหน้าแหกหน้าพังหน้าแห้งใช้อะไรก็ไม่อยู่ใช้ตัวนี้เลยแล้วตัวนี้ดีและถูกทุกคนทาไปเลยหลายๆคนเนี่ย first impression อาจจะไม่ชอบนะเหมือนเราแต่ว่าเอาถ้าลองใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะติดใจคือทุกคนเนี่ยจะออกจากน้องเขาไม่ได้เลยเนี่ยหลังทาน้องเขาก็จะมีความขาวแล้วก็แบบเนื้อเขาจะแอบหนักนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวเราใช้อ่ะไม่อุดตันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วมันก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากคือฟิลมันจะเหมือนทากันแดดนะทุกคนมันจะแบบมีความขาวนิดนึงแต่ว่าทุกคนเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นอ๋อวันนี้เราไม่ได้ทาในกลุ่มของพวกแบบ AHA BHA นะแต่ที่จริงเราก็แบบ BHA แบบวันเว้นวันไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีสิวแล้วเราแค่แบบ maintenance เพื่อแบบไม่ให้มันอุดตันเฉยซึ่งในรูทีนปกติของเราในวันที่ไม่ได้ทำหัตถการนะเราก็อาจจะแบบไม่ได้มาร์กหน้าซึ่งสเต็ปอื่นๆก็จะแบบเป็นไปประมาณเนี้ยก็จะมีแบบพวกเซรั่มให้ผิวแข็งแรงมีในกลุ่มของไวท์เทนนิ่งก็อาจจะสลับตัวไปบ้างมีมอยเจอไรเซอร์อ๋อวันปกติเราจะมีทาเรตินอลด้วยแต่วันนี้เรายังไม่ทาเพราะว่าเราเพิ่งไปแบบทำหน้ามามันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้พวกแบบแผลต่างๆที่แบบเกิดจากเข็มอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้กับในรูทีนนะวันนี้ก็มาทำ get ready with me ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะเดี๋ยวให้ดูก่อนแคปก่อน
ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe EB บ้าบอด้วยเดี๋ยวจะมีพาทำคลิป Get Ready อื่นๆให้ทุกคนได้ดูกันหวังว่าทุกคนจะชอบนะใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาเลยตอบทุกคลิปจ้ะถึงคนจะมาด่าเราก็จะตอบล่าสุดเนี่ยก็คือเพิ่งมีคนมาด่าแต่ไม่เป็นไรเราก็จะตอบทุกคนด้วยความรักและความห่วงใยจาก EB บ้าบอไปแล้วทุกคนมาให้ดูแบบฟินิชผิวอีกรอบหนึ่งทุกคนคือซิก้าพาซ่าอย่าเพิ่งตกใจน้องเขานะหลายๆคนจะตกใจว่าเอ้ยมันจะขาวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทิ้งไว้หลังทาประมาณแบบ 2-3 นาทีเพิ่งไปถอนหัวออกมันก็จะแบบกลืนไปกับผิวนะแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มันความมันมันจะลดลงเรื่อยๆคือตื่นเช้ามาทุกคนจะหน้าไม่มันอันนี้ของจริงคือมันจะช่วยเหมือนปรับสมดุลความมันบนผิวอะทุกคนมันดีจริงๆแต่ว่าตอนนี้ของหมดอะมาบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวไปจริงๆแหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า